กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะเกษตรจังหวัดภูเก็ตตั้งเป้าปี2565เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ตขึ้นทะเบียนซิงบุงฉี่ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพิ่มมากขึ้นนายสุบรรณรักทองเกษตรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีผลไม้ GI ที่เป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติคือสับปะรดภูเก็ตซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งเป้าในปี2566จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสับปะรดภูเก็ตขึ้นทะเบียนซิงบงฉี่ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ปลูกสับปะรดประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ไร่โดยส่วนใหญ่ปลูกแบบพืชแซมในสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ปลูกจำนวนไม่มากแต่ยังคงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสับปะรดภูเก็ตเพื่อรักษาพืชเศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตแล้วในขณะนี้ซึ่งเมื่อใครเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตต้องได้ชิมหรือลิ้มลองรสชาติสับปะรดภูเก็ตเพราะสับปะรดภูเก็ตมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนื้อจะเหลืองช้ำรสชาติหวานอร่อยกรอบซึ่งสับปะรดภูเก็ตถือว่าเป็นของฝากอย่างหนึ่งที่ราคาไม่แพงสามารถซื้อหาได้ทั่วไปโดยส่วนใหญ่นิยมรับประทานซอสทำให้สับปะรดภูเก็ตมีชื่อเสียงและกลายเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดภูเก็ตเป็นของฝากราคาย่อมเยานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมีการวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำพร้อมทั้งส่งขายข้ามภูมิภาคไปย่างผักเนื้อซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในปี2565ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ตขึ้นทะเบียนซิงบงฉี่ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทั้งหมดที่มีกว่า70ไร่เพื่อผลักดันให้สับปะรดภูเก็ตมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมรองรับตลาดที่เพิ่มมากขึ้นด้วยวินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ค้าวิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน